วัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการครัวคุณไต๋ครับขอบคุณมากๆครับพบกันเป็นประจำแบบนี้นะครับเรื่องของอาหารแน่นอนครับแต่เรื่องอื่นเราก็มีกันนะครับใช่แต่ว่าพูดถึงเรื่องของอาหารขึ้นมานะคุณณวัฒน์และท่านผู้ชมด้วยครับคำว่าส้มตำเนี่ยท่านผู้ชมรู้จักกันอยู่แล้วใช่ไหมฮะแต่จริงๆท่านรู้ไหมว่าทำไมเขาเรียกกันว่าส้มตำสำหรับคนกรุงเทพอาจจะไม่ทราบบอกให้ทราบนิดนึงคำว่าส้มตำเนี่ยมาจากเพราะว่าภาษาอีสานเนี่ยคำว่าส้มเนี่ยแปลว่าเปรี้ยวแปลว่าเปรี้ยวเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่เอาไปใส่ไว้ในครกเนี่ยแล้วตำแล้วมันเปรี้ยวๆ เขาเรียกส้มตำหมด มันก็เลยกลายเป็นส้มตำและคนอีสานเขารู้กันอยู่แล้วว่าส้มตำมันคืออะไรแต่นี่คนกรุงเทพจะได้รู้ว่าทำไมเขาเรียกมันส้มตำเพราะว่าไม่เห็นมีส้มมาเลยส้มส้มภาษาอีสานแปลว่าเปรี้ยวเปรี้ยวแต่คือว่าส้มแท้นี่แต่ท่านทราบหรือเปล่าว่าส้มตำเข้ามากรุงเทพครั้งแรกนะเมื่อไหร่อยุธยาไม่ใช่ส้มตำเข้ามากรุงเทพครั้งแรกเมื่อตอนที่เกิดสนามมวยราชดำเนินสนามมวยราชดำเนินหลังสงครามโลกครั้งที่2มีสนามมวยราชดำเนินเกิดขึ้นพอสนามมวยเกิดขึ้นมาคนอีสานมาทำงานกับแถวนั้นเต็มไปหมดเลยมาแล้วก็มาชกมวยมาอะไรกันเต็มเพราะนักมวยอีสานเยอะมากหาของกินที่มันถูกปากถูกใจไม่เจอก็เลยมีคนมาทำส้มตำขายเพราะฉะนั้นส้มตำไก่ย่างอะไรทั้งหลายก็เกิดขึ้นที่แรกที่สนามมวยราชดำเนินแล้วคนสมัยก่อนอยากจะกินอะไรแซ่บๆอยากจะกินอะไรอีสานต้องไปสนามมวยราชดำเนินนั่นเป็นประวัติของมันนะครับเด็ดมั้ยเด็ดมั้ยเด็ดมั้ยแต่คุณก็มีเรื่องเด็ดของคุณปัญหาสิปัญหาก่อนสวัสดีครับคุณสวัสดีครับเมียของผมเนี่ยชอบทำตัวเป็นกระทรวงการคลังครับอ้าวมันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วเพราะเธอเป็นรัฐมนตรีแต่ที่สำคัญคือเธอรับลูกเดียวครับไม่ยอมจ่ายออกเลยเฮ้ยกระทรวงอะไรกว่าจะขอซื้ออะไรได้นี่บอกตรงๆนะโอ้โหกราบกรานแล้วเลือดตาแทบกระเด็นผมก็บอกผมเดินเข้าไปกอดเธอผมนี่เธอพี่ขอเบิกตังค์ซื้อแว่นหน่อยสิโอ้ไอ้แว่นนี่น่าให้นะเมียก็บอกว่านี่แว่นเพิ่งใช้มาได้11ปีเองโอ้ไม่ใช้ขนาดนั้นน่ะมันเป็นยังไงอะฮะทำไมผมก็บอกว่าอุ้ยมันมองไม่ชัดอะภาพมันซ้อนมันเบลอๆบางทีก็มองไม่ค่อยเห็นอ่านหนังสือก็ไม่ได้ขาก็เกเนี่ยต่อกาวแล้วต่อกาวอีกโอ้โหเมียก็บอกว่านี่ก็เพียงเยอะๆสิเดี๋ยวก็อ่านได้อุ้ยฟุ่มเฟือยเนี่ยเอาไว้ก่อนทีหลังจากนั้นเราสองคนก็เปิดศึกกันยกใหญ่ ผมว่าเธอไปแรงๆหลายคำครับผมแบบผมก็ไม่ไหวเหมือนกันผมก็เลยด่าเธอไปแรงๆหลายคำตอนนี้ผมก็รู้สึกผิดผมก็อยากจะไปง้อเธอและแม่บ้านกำลังนั่งทำข้าวอยู่ในครัวผมก็เดินเข้าไปกอดพร้อมกับทิปว่าวันนี้ทำอะไรกินกันจ๊ะที่รักเมียก็เลยบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวกูพาไปตัดแว่นอันนั้นไม่ใช่กูอันนั้นอีแจ๋วอันนี้ได้เลยมันบอกให้เราทราบอะไรรู้ไหมว่าท่านจะทำอะไรก็ตามในชีวิตท่านต้องมีกุศโลบายไม่ใช่ใช่ไหมอยู่ดีๆไม่ใช่ท่านอยากจะได้ท่านก็ไปพูดเราตรงตัวต้องมีกุศโลบายดูสักนิดหนึ่งว่าคนนั้นเขาอารมณ์อย่างไรนี่อะไรความเป็นจริงนะเขาอารมณ์อย่างไรเขาพร้อมไหมการเงินการธนาคารบ้านเราเป็นยังไงแล้วลองหาวิธีเอาถ้าไม่มีกุศโลบายเลยไปซื่อไม่ได้สักทีไม่ได้หรอกไม่ได้ไม่ให้ไอ้แว่นยิ้มละไอ้แว่นยิ้มละจะไปกอดแม่บ้านละจะไปกอดแม่บ้านอ๋อไม่ต้องห่วงแม่บ้านของเขานะครับเมียเขาให้กอดอยู่แล้วครับนี่เมียเขาใจดีมากนะครับเพราะว่าอะไรฮะแม่บ้านเขาอายุ68ครับก็เหมือนกอดยายไปด้วยอย่ากระนั้นเลยไปนี่ดีกว่าครับเราไปกันที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์โอ้จังหวัดที่ชอบมากเลยเพราะว่าใช้น้ำน้อยทำไมประจวบทีละขันไม่ใช่ฮะเขาชื่อคีรีขันธ์นะคีรีฮะคีรีไปหัวหินกันนะฮะแล้วเราไปหัวหินแล้วไม่ไปร้านนี้ถือว่าผิดร้านเจดินก๋วยเตี๋ยวเรือหัวหินเข้าวังจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับไปถึงตัวเมืองหัวหินนะครับพอผ่านไฟแดงนะครับให้สังเกตซ้ายมือร้านจะอยู่ในซอยหัวหิน 55/2 เข้าซอยไปนิดเดียวจะเห็นร้านอยู่ด้านซ้ายมือมาหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ไม่กินก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นที่ร้านเจ๊ดินก๋วยเตี๋ยวเรือหัวหินเข้าวังถือว่าผิดย้อนไปเมื่อ100ปีก่อนนะครับเตี่ยอพยพมาจากจีนมาเปิดภัตตาคารแห่งแรกที่หัวหินชื่อว่ากวยควงเซ้งต่อมาในปี2500นะครับคุณวิรัตโชคสุชาติกับเจ๊ดินนะครับซึ่งเป็นภรรยาเปลี่ยนมาทำก๋วยเตี๋ยวเรือและขายดีตั้งแต่วันแรกที่เปิดจนถึงปัจจุบันที่ร้านนะครับมีทั้งผัดไทยกุ้งสดนะครับเนื้อตุ๋นทอดกระเทียมกะเพราหมูตุ๋นแต่ถ้ามาร้านนี้
ไม่กินก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นที่ร้านถือว่าผิดเคล็ดลับนะครับน้ำซุปใช้เครื่องเทศและสมุนไพรทั้งไทยจีนผสมจนได้สัดส่วนที่ลงตัวเป็นสูตรเฉพาะของจีนเนี่ยจะให้กลิ่นหอมเย้ายวนส่วนของไทยนะครับจะให้รสเผ็ดร้อนที่คุ้นเคยและพริกซอส3รสเนี่ยนะครับจะใช้พริกกะเหรี่ยงนะครับซึ่งเป็นสูตรพิเศษเฉพาะของที่ร้านเองแค่เดินผ่านนี่ก็อดใจไม่ไหวแล้วครับเพราะว่ากลิ่นเนี่ยหอมมากเนื้อตุ๋นนะครับก็ละมุนแบบสุดๆขอบอกว่าห้ามพลาดก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นนะครับชามละ60บาทร้านเจ๊ดินนะครับก๋วยเตี๋ยวเรือหัวหินข้าววังจังหวัดประจวบคีรีขันเปิด9โมงเช้าจนถึง4โมงเย็นวันนี้อยู่ในรายการเลยครับนี่เลยนะครับแล้วต้องขอขอบคุณอย่างยิ่งเลยนะครับท่านได้กรุณากับรายการเรามากๆเพราะว่าท่านมากันทั้งครอบครัวเลยครับสวัสดีครับนั่นนะครับตั้งแต่ท่านสุภาพบุรุษท่านแรกแล้วก็ยันไปจนถึงคนไหว้คนสุดท้ายนู่นเลยนะครับคุณอาบอกว่าความใฝ่ฝันก็อยากมารายการของคุณต่อยเพราะมั่นใจในสูตรของตัวเองแล้วรอมากี่ปีรู้ไหมครับนั่งดูมาตลอดแล้วนับวันนับคืนไม่ต่ำกว่า2ปีขอบพระคุณมากครับก็อยากจะบอกไปเหมือนกันก็รอเหมือนกันนะครับเพราะไม่เคยได้กินร้านพี่ทีคนเยอะเหลือเกินวันนี้มาแล้วนะครับพี่อ้อของพี่อ้ออันนี้ถ้วยนี้นะฮะถ้วยนี้เป็นหมูพี่อ้อพี่อ้ออันไหนอันนี้หมูป่ะอันนี้หมูของพี่วัดพี่วัดเอามาจากตรงนี้ถูกไหมใช่ใช่ใช่ครับคุณดูไม่ออกเลยครับอันไหนหมูอันไหนเนื้อตอนนี้ตาลายต้องไปตัดแว่นนะสิอ๋ออ๋อเหรอฮะก่อนพี่แว่นก่อนคุณจะตัดแว่นคุณช่วยกรุณาไปก่อนที่แจ๋วก่อนนะครับก่อนตัดแว่นต้องไปถวายใช้ความอร่อยเนี่ยจริงๆท่านผู้ชมครับมันมีเหตุมีผลเห็นไหมฮะตั้งร้อยปีนะท่านผู้ชมกว่าจะมาจนถึงวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นการทำแบบนี้มันก็ต้องสุดยอดจริงๆและที่ผมชอบมากๆเลยนะครับอยากจะบอกนิดนึงนี่ครับท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวนี้ผมหากินนะแทบจะไม่ได้และร้านในกรุงเทพก็ไม่ทำนะน้อยร้านแล้วนะฮะพระคีริวครับโอ้ครับคือเนื่องจากที่นนท์เขาคงยากจนกันมากนะครับผ้าคีริ้วมันเยอะนะฮะโอ้โหมันอร่อยสุดๆฮะผ้าคีริ้วคุณไม่มีรู้เลยของผมตรงไหนช่วงคุณให้รายละเอียดท่านผู้ชมอ่ะผ้าคีริ้วมันบินได้นะนอกจากผ้าคีริ้วแล้วนี่คุณเขาเรียกอะไรครับเนี่ยก็เรียกอะไรอันนี้อะไรดำๆนี่เรียกอะไรครับป๋าตับเหล็กครับตับเหล็กเขาเรียกตับเหล็กตับเหล็กเนี่ยท่านผู้ชมไม่อย่าไปหาเลยครับเดี๋ยวนี้แทบจะหาไม่ได้แล้วแล้วผมจะทานให้ท่านผู้ชมดูนะครับนี่ครับอะไรคุณก็ไม่มีใช่ไหมที่ร้านนะครับมีน้ำจิ้มสำหรับใครอยากจะจิ้มเนื้อก็คีบขึ้นมาจิ้มลูกชิ้นจิ้มได้นี่ให้ดูตัวแล้วก็มีลวกจิ้มตุ๋นของเขาเนี่ยครับที่เป็นตัวท็อปท็อปของย่านหัวหินเนี่ยคุณผู้ชมครับจะเป็นแบบเนี้ยเขาเปิด9โมงเช้านะครับจนถึง4โมงเย็นคนแน่นทั้งวันนะครับรสชาติแบบมันทั้งละมุนละม่อมเลยก็ถ้าเป็นตำรวจก็จับได้โดยละมุนละม่อมอย่าพลาดถ้าไปหุ่นต้องไปนะครับพักนึงสักครู่เพราะสิ่งน่าสนใจก่อนแล้วของฉันไปทำไมพักกี่ริ้วพักกี่ริ้วที่บ้านไม่มีเช็ดเหรอพักสักครู่เดียวครับปลาจระเข้ทองก็มียอดซุปครับมันอร่อยจริงนะคุณรับมันแตกต่างนะท่านผู้ชมเป็นร้านที่ทอดก้างปลาอร่อยที่สุดในโลกโอ้โหนี่คือความอร่อยแบบนึงที่เอามาเสนอกันกินไม่ให้เหลือแต่ตอนนี้รู้สึกร้อนครับเพราะถ้วยมันร้อน ครัวคุณต่อยท่านที่เป็น subscriber ของเรานะฮะตอนนี้นะครับตามที่เขาบอกให้ชี้เรื่องแบบนี้ชี้อย่างนี้ไม่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้